สวัสดีค่ะขออนุญาตตอบคอมเมนต์นี้เพราะว่าหลังจากนี้ไปถ้าใครมาคอมเมนต์ที่เป็นการถามบางทีวันก็จะได้ทำคลิปเพื่อที่จะตอบคอมเมนต์ออกมาพี่เขาถามว่าถ้าอยู่คนเดียวเรานวดหมูเองได้ไหมก็คือนวดได้แต่ว่าก็จะปวดแขนนิดๆแต่ว่าบางทีเรานวดซัก5นาทีถึง10นาทีก็ได้5นาทีหรือ3นาทีก็ได้ผัดกันสลับข้างกันนั่นเองแล้วก็ค่อยๆนวดค่อยๆดีดถามว่าการนวดหูมันดีอย่างไรเวลาที่หูเรามันวิ้งหรือมันอื้อหรือมันตึ๊บเนี่ยถ้าเราได้นวดทุกๆวันหรือว่า2-3วันนวดครั้งนึงก็ได้มันจะทำให้หูเรานิ่มแล้วก็ไม่แข็งถ้าหูเราแข็งเนี่ยมันจะทำให้ปวดตึงไม่ค่อยได้ยินอันเนี้ยสำคัญยิ่งใครใส่หูฟังยิ่งเป็นอาชีพหมอนวดอย่างเราเนี่ยเวลาที่กดนวดใช้แขนนวดเนี่ยแขนเรามันจะเกร็งตึงขึ้นมาที่คอตึงขึ้นมาที่หูหัวไปหมดเลยลักษณะการนวดรีดก็ตามคลิปนี้ได้เลยทำซ้ำวนไปวนมาเรื่อยๆตามแนวแล้วก็กดที่กระดูกอ่อนตรงนี้กดเข้าไปตรงเข้าไปเลย 3-5 ครั้งแล้วก็ปล่อยตรงนี้มันจะปวดจี๊ดเข้าไปเลยเดี๋ยวพอปล่อยแล้วมันก็จะโล่งนั่นเองแล้วก็ครึงคลายคลายได้ไล่เรานวดเวลาที่เราอาบน้ำก็ได้อาบน้ำหรือว่าเวลาที่เราว่างๆเล็กๆน้อยๆดึงยืดหูเราเนี่ยมันช่วยคลายได้ดียิ่งปวดหัวมีอาการไมเกรนร่วมเนี่ยก็ครึ่งๆได้ไล่ลงมาเลยบริเวณข้างหูไล่ผมตามคอแล้วก็ไล่ลงมาครึ่งๆสลับข้างกันค่อยๆทำไปเรื่อยๆวิธีการนวดหูตัวเองดูแลตัวเองอันนี้ก็ทำได้ดีใช้ได้ดีก็ขอบคุณสำหรับคำถามดีๆที่ถามเข้ามาหลายๆคำถามก็เยอะอยู่แต่วันก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำคลิปแล้วก็ต่อไปนี้ก็จะพยายามตอบเป็นคลิปให้ได้มากที่สุดนั่นเองขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดทั้งคอมเมนต์พูดคุยทั้งเข้ามากดไลค์กดแชร์ก็เราก็ขอบคุณจากใจจริงๆว่าเราสองคนก็ทำด้วยใจแล้วก็อยากแชร์สิ่งดีๆเพื่อที่จะให้ทุกๆคนได้ดูแลตัวเองร่วมด้วยนั่นเองรักษาสุขภาพกันมากๆด้วยค่อยๆรีดค่อยๆดึงค่อยๆสไลด์ยืดน้ำหนักไม่ต้องเยอะเอาเท่าที่เรารู้สึกผ่อนคลายสบายๆนั่นเองแต่ถ้ามีคนนวดให้คือเราก็จะได้หลับสบายเรื่อยๆตื่นขึ้นมาก็โล่งนวดหัวด้วยพอนวดหัวเสร็จก็ไล่ลงมาตามลำคอค่อยๆรีดลงมาไม่ได้กดเนาะเราจะค่อยๆรีดลงมาแล้วก็ขยมหัวตัวเองเพื่อไล่ลมออกที่ตามรูเส้นผมจะได้รู้สึกโล่งสบายหัวด้วยแล้วก็คลึงๆไล่ลงมาถ้าไล่ลงมาแล้วก็จะไล่คลายกดพับหูรวมด้วยแบบนี้กดพับใครที่อยากใส่ยาหม่องหรือว่าอยากใส่ออยเพื่อรีดก็ใช้ได้ดีเหมือนกันแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความสบายนั่นเองถ้าไม่ใส่มันก็จะหนืดหนืดฝืดฝืดมันก็จะแสบหูหน่อยหูแดงเห็นไหมพอเลือดมันได้วิ่งแล้วมันก็จะแดงรู้สึกโล่งสบายได้แหละคนพูดอะไรเบาๆก็เริ่มได้ยินชัดขึ้นเราก็ไม่ตึงไม่อื้อนั่นเองก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจก็จะทิ้งท้ายไว้ก็จะรีดไล่ในลักษณะนี้เนี่ยก็รีดลงมาตามคอในลักษณะนี้เห็นไหมแข็งเป็นลำอาชีพของเราเนี่ยสำคัญยิ่งนักเมื่อเราดูแลสุขภาพคนอื่นแล้วก็หันกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองให้เยอะๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการเวลาไปนวดด้วยออกกำลังกายคาร์ดิโอเรื่อยๆหรือว่าโยคะนี่ก็ดีดึงยืดหรือว่านวดด้วยตัวเองแช่น้ำอุ่นหรือว่าอบสมุนไพรได้หมดเลยก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยด้วยความเป็นห่วงจากช่องของเราเพจของเรานั่นเองไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย